ลาบสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่กับผมศิวัชแล้วก็รายการสาระแท้ไม่มีวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องสุดด็อกคือผมสงสัยนะครับว่าเจ้าพะโล้ของผมเนี่ยมันพันอะไรผมก็เลยค้นไปค้นมานะครับวันนี้ก็เลยจะมาพูดถึง10สายพันธุ์สุนัขที่ฉลาดที่สุดในโลกครับแม่จะมีพันอะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลยเย yeah. อันดับ10 Australian Cattenหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือออสเตรเลียนควีนแลนด์เป็นสุนัขที่ได้ชื่อว่าอายุยืนที่สุดในโลกซึ่งก็เท่าที่มีการบันทึกมานะครับก็มากที่สุด29ปีเป็นสุนัขที่มีความกล้าหาญมุ่งมั่นแต่เดิมใช้ต้อนฝูงโคสามารถคุมฝูงโคได้ดีโดยไม่ต้องส่งเสียงเห่าหรือวิ่งพล่านไปรอบโคเป็นสุนัขที่มีสายพันธุ์เกี่ยวเนื่องกับสุนัขดิงโก้ที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศออสเตรเลียเกิดขึ้นประมาณปีคศ1800ลักษณะประจำพันธุ์สุนัขพันธุ์นี้จะมีใบหูที่ใหญ่ทรงสามเหลี่ยมตั้งขึ้นช่วงลำคอหนาตลอดทั้งลำตัวโดยเฉพาะส่วนหัวจะมีขนสีขาวๆขึ้นแซมปะปลายหางยาวไม่ถึงข้อขาลักษณะหางจะตกโค้งเล็กน้อยอันดับ9ลอร์ดไวเลอร์สุนัขพันธุ์นี้ก็ไม่ปรากฏหลักฐานแน่ชัดนะครับว่ามีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ใดเป็นสุนัขที่มีประวัติเก่าแก่พันหนึ่งในสมัยโรมันเมื่อชาวโรมันยกทัพไปรุกรานชาติอื่นพวกเขามักจะเดินทางรอนแรมนับเดือนและจะต้องเตรียมเสบียงอาหารไปด้วยโดยการพาฝูงสัตว์ติดไปด้วยนั่นเองในสมัยนั้นชาวโรมันนิยมใช้สุนัขพันธุ์ล็อตไวเลอร์ช่วยต้อนฝูงสัตว์และเป็นสุนัขเฝ้ายามในช่วงค่ำคืนชื่อของล็อตไวเลอร์ได้มาจากชื่อเมืองล็อตเวลซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าสัตว์สมัยศตวรรษที่12ปัจจุบันพวกเราก็นิยมนำสุนัขพันธุ์นี้มาใช้ในกิจกรรมของกรมตำรวจทหารตลอดจนเลี้ยงไว้เฝ้าบ้านแม่อยากมีไว้เฝ้าสวนสักตัวนะครับอันดับ8ปาปิยองแม่ถ้าอ่านเป็นภาษาอังกฤษนี่ก็จะอ่านว่าปาปิลอนนะครับแต่ว่ามันเป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับอ่านว่าปาปิยองในภาษาฝรั่งเศสนั้นก็หมายถึงผีเสื้อสุนัขพันธุ์นี้เป็นสุนัขสแปนเนลที่มีขนาดเล็กกว่าสแปนเนลขนาดธรรมดามากนิยมเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายในทศวรรษที่16โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่สตรีผู้สูงศักดิ์หรือบรรดาเจ๊ไฮโซนั่นเองในสมัยนั้นมีการค้าขายสุนัขพันธุ์นี้กันอย่างกว้างขวางโดยที่มีประเทศสเปนเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดส่วนรูปร่างหน้าตาของมันก็ตามรูปเลยครับแล้วก็หูของสุนัขพันธุ์นี้นั้นมีลักษณะคล้ายผีเสื้อซึ่งก็เป็นที่มาของชื่อมันนั่นแหละนะครับอันดับ7ลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์สุนัขพันธุ์นี้นะครับมีนิสัยเป็นมิตรฉลาดและตอบสนองคำสั่งได้อย่างรวดเร็วเป็นสุนัขที่มีหางแตกต่างจากสุนัขพันธุ์รีทรีฟเวอร์ทั่วไปคือมีโคนหางที่ใหญ่หนาและเรียวไล่จนไปถึงปลายหางโดยที่ไม่มีผู้หางแต่เดิมใช้เพื่อช่วยงานชาวประมงลากอวนเข้าฝั่งต่อมาได้พัฒนาความสามารถทำให้เป็นสุนัขที่สามารถนำทางคนตาบอดตรวจจับค้นยาเสพติดวัตถุระเบิดสุนัขพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดในนิวฟาวแลนด์ประเทศแคนาดากำเนิดเมื่อปีคศ1800ผมว่าพันธุ์นี้แหละเข้าขายพะโล้ที่สุดแล้วนะครับเหมือนหมาผมเป๊ะเลยแม่อันดับ6เชตแลนด์ชีพด็อกเป็นสุนัขที่อ่อนโยนมากเมื่อต้อนปศุสัตว์ตัวเล็กเป็นหนึ่งของสายพันธุ์ที่แข่งขันการเชื่อฟังได้ดีเยี่ยมเป็นสุนัขที่ทำงานที่สง่างามและตั้งใจพวกเขาได้รับการยอมรับครั้งแรกในประเทศอังกฤษเมื่อปีคศ1909และจดทะเบียนครั้งแรกในอเมริกาเมื่อปีคศ1911เพราะนิสัยที่ใจดีทุกวันนี้เลยกลายเป็นหนึ่งของสุนัขที่เป็นเพื่อนซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดความสามารถพิเศษของมันได้แก่การตามรอยการต้อนสัตว์เฝ้าบ้านอารักขาฉลาดเฉลียวแข่งขันการเชื่อฟังและเล่นกลเดี๋ยวเล่นกลด้วยเหรออันดับ5ดูเบอร์แมนพินเชอร์นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่มีจุดกำเนิดมาเมื่อไม่นานมานี้สุนัขพันธุ์นี้ถูกพัฒนาในปีคศ1860พอจะสันนิษฐานได้ว่าเป็นการผสมข้ามสายพันธุ์
ระหว่างสุนัขหลายๆสายพันธุ์อาทิเช่นเยอรมันพินเชอร์รอตไวเลอร์เกรย์ฮาวด์และก็อิงลิชเกรย์ฮาวด์ที่ผสมข้ามกันไปข้ามกันมานี่นะครับก็เพื่อที่จะสร้างดูเบอร์แมนพินเชอร์ที่ผอมและมีสติปัญญาสูงผู้ให้กำเนิดการผสมข้ามสายพันธุ์ก็คือคนเก็บภาษีชาวเยอรมันชื่อลุยส์ดูเบอร์แมนไม่แปลกใจเลยทำไมถึงได้ชื่อว่าพันดูเบอร์แมนนะครับชื่อเหมือนคนที่สร้างคนที่ให้กำเนิดมันนี่เองซึ่งเขาได้เดินทางผ่านพื้นที่ที่มีโจรลังควานบ่อยๆเขาเลยตัดสินใจที่จะสร้างสุนัขเฝ้าบ้านและก็สุนัขอารักขาซึ่งมันสามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้โดเบอร์แมนได้รับการนำเสนอครั้งแรกที่สนามโชว์สุนัขในปีค.ศ.1876ซึ่งเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในทันทีแม่อันดับ4 Golden Retriever Retriever ขนสีทองหรือ Russian Retriever เป็นสุนัขที่ตื่นตัวและตอบสนองคำสั่งได้อย่างรวดเร็วแต่เดิมใช้งานเพื่อหานกที่ถูกยิงตกและก็คาบกลับมาให้เจ้าของเนื่องจากมีสีขนสวยงามจึงทำให้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากสุนัขพันธุ์นี้มีถิ่นกำเนิดในประเทศอังกฤษว่ากันว่าพัฒนามาจากสุนัขในคณะละครสัตว์ของชาวรัสเซียกำเนิดราวค.ศ.1800แต่เดิมมีชื่อว่าสุนัขพันธุ์ขนเรียบทองจนในปีค.ศ.1900ได้ถูกตั้งชื่อให้ว่า Golden Retrieverลักษณะประจำพันธุ์ของสุนัขพันธุ์นี้นั้นจะมีลักษณะหัวกว้างและมีช่วงปากที่แข็งแรงตาสีน้ำตาลหูค่อนข้างใหญ่เป็นรูปสามเหลี่ยมปกลงมาด้านข้างมีขน2แบบก็คือแบบเรียบและก็แบบเป็นหล่อนขาหน้าตรงแข็งแรงเท้ากลมคล้ายเท้าแมวลักษณะหางชี้ตรงระดับเดียวกับหลังขนบริเวณหางจะยาวและก็หนาแม่น่ากอดชิบหายเลยนะอันดับ3เยอรมันเชฟเพิร์ดหรืออีกชื่อหนึ่งที่นิยมเรียกกันก็คืออาเซเชียนนั่นเองแหมผมเพิ่งรู้นะเนี่ยสุนัขพันธุ์นี้ก็ถือว่าเป็นสุนัขที่คนนิยมเลี้ยงกันมากที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้เพราะว่ามันมีความฉลาดสอนง่ายกระตือรือร้นตลอดเวลาแต่เดิมคนใช้สุนัขพันธุ์นี้ไว้ต้อนแกะแต่ปัจจุบันได้นำมาพัฒนาเพื่อให้ใช้งานได้หลายด้านเนื่องจากฉลาดในการรับรู้สิ่งต่างๆเป็นสุนัขที่มีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศเยอรมันเกิดขึ้นประมาณปีค.ศ.1800อีกแล้วลักษณะประจำพันธุ์สุนัขพันธุ์นี้มีลำตัวค่อนข้างยาวมีช่วงปากที่ยาวเกินครึ่งของความยาวใบหน้าลักษณะหูตั้งปลายหูเรียวเล็กบริเวณใบหน้าลงมาถึงจมูกจะมีสีขนที่เข้มขาหลังมีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงบริเวณหางจะตกและมีขนหนาอันดับ2พุดเดิ้ลในบรรดาพันธุ์สุนัขทั้งหลายพันธุ์พุดเดิ้ลจะถูกพ่อมาเป็นอย่างดีถือว่าเป็นพันธุ์ที่เฉลียวฉลาดและมีความรับผิดชอบสูงสุดพุดเดิ้ลเป็นสุนัขที่ร่าเริงขี้เล่นช่างประจบเอาใจมีพลังงานล้นเหลือตอแหลมีเสน่ห์และต้องการเป็นที่พึงพอใจของเจ้าของตลอดเวลาเมื่อเลี้ยงแล้วเขาจะมีความผูกพันสูงมากเรียกได้ว่ารักถวายชีวิตเลยทีเดียวดังนั้นการเลี้ยงเขาไม่ได้ตลอดไปหรือต้องให้เขาไปอยู่กับคนอื่นเมื่อตอนเขาโตจะเป็นสิ่งที่ทำร้ายจิตใจเขามากและอาจนำพามาสู่พฤติกรรมที่ผิดปกติก็ได้เขาชอบที่จะทำงานและก็มีส่วนร่วมกับเจ้าของและเข้ากันได้ดีกับสัตว์ชนิดอื่นอันดับ1 Border Collie เป็นสุนัขเลี้ยงแกะที่มีความสามารถขนาดไหนนะครับถ้านึกไม่ออกให้นึกถึงภาพยนตร์เรื่องเบฟนะครับหมูน้อยเทวดาบอร์เดอร์โคลี่ก็จะเป็นสุนัขที่สอนหมูให้ต้อนฝูงแกะนั่นแหละครับแม่ดักแกะกันเลยทีเดียวบอร์เดอร์โคลี่ยังถูกใช้เป็นสุนัขเพื่อตามหาคนที่หลงทางในภูเขาและนำทางคนตาบอดได้อีกด้วยต้นกำเนิดของมันนะครับมาจากสกอตแลนด์เช่นเดียวกับโคลี่พันธุ์อื่นๆความสามารถพิเศษของมันก็คือการทำงานได้อย่างเงียบเชียบนุ่มนวลมันมักจะค่อยๆคืบคลานหัวและหางอยู่เรียระดับพื้นดินใช้สายตาจ้องมองฝูงสัตว์พร้อมที่จะกระโจนไล่ต้อนฝูงสัตว์จากลักษณะดังกล่าวนี้เองจึงคาดกันว่า Border Collie น่าจะเกิดจากการผสมข้ามสายพันธุ์
ระหว่างโคลี่กับเซตเตอร์หรือพอยเตอร์หรือสเปเนียนสุนัขพันธุ์นี้ถูกใช้เป็นสุนัขต้อนแกะมานานโดยเฉพาะบริเวณชายแดนระหว่างอังกฤษกับสกอตแลนด์จึงเป็นที่มาของชื่อ Border Collie แต่มาตรฐานของสุนัขพันธุ์นี้เพิ่งเป็นที่ยอมรับของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขแห่งอังกฤษในปีค.ศ.1976ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ10สายพันธุ์สุนัขที่ฉลาดที่สุดนะครับแม่บักพะโล้ผมนี่ก็รูปร่างหน้าตาใกล้เคียงอันดับ7นะครับลาบราดอร์รีทรีฟเวอร์ความจริงมันก็มีนิสัยเป็นมิตรฉลาดเหมือนกับบทความเขาว่าไว้นะครับที่เพิ่มเติมก็คือความหน้ามึนนะครับความดื้อบอกอะไรไม่ค่อยฟังนะครับแต่ผมก็รักมันเพราะมันน่ารักโอเคครับขอบคุณมากที่รับชมรับฟังมาขอบคุณมากแล้วเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเย่ๆๆ